มิตรประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกันมายาวนานในด้านการค้าไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่1ของสปป.ลาวโดยการค้าชายแดนเป็นร้อยละ97ของมูลค่าการค้ารวม2ประเทศเมื่อวันที่6กันยายน2561นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำคณะผู้แทนไทยจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสปป.ลาวครั้งที่7ณนครเวียงจันทน์ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันการค้าไทยสปป.ลาวให้บรรลุ 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2564ตามที่ได้เห็นชอบร่วมกันเมื่อครั้งรองนายกรัฐมนตรีของไทยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เยือนสปป.ลาวในปี2560โดยมีแนวทางอาทิการอำนวยความสะดวกทางการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมให้บริเวณด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกันเพื่อให้การผ่านพิธีการทางศุลกากรของทั้งสองฝ่ายสามารถดำเนินการได้ณจุดเดียวกันไทยยังพร้อมสนับสนุนสปป.ลาวในการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ณจุดเดียวของอาเซียนให้แล้วเสร็จภายในปี2562ที่ไทยเป็นประธานอาเซียนไทยได้หารือให้สปป.ลาวยกระดับด่านท้องถิ่นที่อยู่ตรงข้ามกับจุดผ่านแดนถาวรของไทยและเก็บค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้าผ่านแดนในเส้นทางต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งสองฝ่ายยังหารือแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมการมีกลไกระงับข้อพิพาททางการค้าของภาคธุรกิจในโอกาสนี้กระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการค้าการลงทุนไทยลาวโดยมีนักธุรกิจทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมกว่า90รายและคาดว่าจะมีมูลค่าการค้าร่วมกันกว่า62ล้านบาทโดยกลุ่มธุรกิจที่ได้รับความสนใจคือแฟรนไชส์ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจการศึกษาและสินค้าวัสดุก่อสร้างรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยน MOU ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับลาวในธุรกิจแฟรนไชส์นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้หารือกับกลุ่มนักธุรกิจในสปป.ลาวเพื่อเสริมสร้างการค้าการลงทุนรวมทั้งได้นำคณะผู้แทนไทยลงพื้นที่คอนเทนเนอร์ยาร์ดณท่านาแหลงเพื่อสำรวจความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางรถไฟของลาวและโครงการเชื่อมต่อระบบรางรถไฟไทยลาวจีนทั้งนี้การส่งเสริมความเชื่อมโยงกับสปป.ลาวจะช่วยสนับสนุนการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อในอนุภูมิภาคและบทบาทของไทยในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนการเดินทางเยือนสปป.ลาวในครั้งนี้เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนให้แน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน